สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบในวันที่11เมษายนราคาหุ้นดีตัวขึ้นมาจนทำไฮในรอบเกือบ2เดือนพร้อมด้วยวอลลุ่มหนาแน่นติดท็อปไฟในช่วงเช้าวันนี้ราคาหุ้นที่เราตามสื่อเปิดที่183.50 บาทก่อนจะขยับขึ้นไปแตะได้สูงถึง187 บาทหรือบวกขึ้นมาเกือบ 2.5% พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนราว 200% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับ1ของไทยและนักวิเคราะห์ต่างยกให้เป็นหุ้นท็อปพิกผลการดำเนินงานของ BBL กำไรสุทธิอ่อนตัวลงต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากปี57ที่ทำกำไรสุทธิได้ 36,000 ล้านบาทลดลงเหลือ 34,000 และ 31,000 ล้านบาทในปี58และปี59ตามลำดับส่วนสัญญาณหุ้น BBL ที่มีแรงเก็งกำไรเข้ามาหนาแน่นในช่วงนี้มาจากแรงเก็งกำไรของนักลงทุนที่คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนี้นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรจะโตขึ้นมาราว 10% จากฐานที่ต่ำในปีก่อนอีกทั้งในแง่ของมูลค่าหุ้น BBL นับว่ายังไม่แพงเพราะเทรดบนค่า Price per book เพียงแค่ 0.92 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.1 เท่าและยังมีจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 4.50 บาทขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่20เมษายนนี้นักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมหุ้น BBL อยู่ในช่วง186-203 บาทขณะที่สัญญาณทางเทคนิคบล. KGI ระบุว่าราคาเริ่มสร้างฐานพร้อมกับแกว่งตัวขึ้นไปอยู่ในกรอบ181-190 บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่179.50 บาทแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าความเสี่ยงของ BBL ก็คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นแม้จะไม่รุนแรงเท่ากับปีก่อนอีกทั้งการสนับสนุนพร้อมเพย์ที่อาจจะทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมลดลง